ณีของเรื่องเสือดำกับบริษัทอิตาเลียนไทยนะคะอีกประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมร้อนแรงไม่แพ้กันเลยนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือเรื่องที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจะขอคืนหอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครคือทางกรุงเทพมหานครจะเอามาบริหารจัดการแทนครับคือเรื่องนี้ถูกมองไปว่าเอ๊ะกรุงเทพมหานครนะเห็นว่าหอศิลป์เขาขาดทุนหรือเปล่าขาดทุนปีละ80ล้านบาทและอีกอย่างหนึ่งครับก็การบริหารจัดการตามบันทึกข้อตกลง MOU จะครบกำหนดสัญญาที่จะให้มูลที่หอศิลป์เนี่ยบริหารในปี2564กรุงเทพมหานครก็เลยจะยื่นมือเข้าไปบริหารหอศิลป์เองและอีกอย่างนึงหอศิลป์เดี๋ยวนี้กลายเป็นสัญลักษณ์การเมืองเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางการเมืองนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลหรือเปล่าที่กรุงเทพมหานครก็เลยจะนำหอศิลป์กลับมาบริหารจัดการด้วยตัวเองเพื่อไม่ให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ชุมนุมทางการเมืองที่คุณสืบสกุลบอกมาแบบนี้เดี๋ยวหาคำตอบให้นะคะแต่ว่ามาดูความเคลื่อนไหวของกลุ่มเครือข่ายศิลปินแล้วก็ภาคประชาสังคมศิลปะวัฒนธรรมกันหน่อยเขามายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีจะค้านเรื่องนี้ก็แสดงความกังวลเนี่ยแหละค่ะบอกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยไม่ได้มีหน่วยงานที่มีศักยภาพไม่ได้มีความรู้ที่จะมาบริหารองค์กรด้านศิลปะมันมีความเสี่ยงไงว่าอนาคตอาจจะเอาหอศิลป์เนี่ยไปเปิดประมูลให้เอกชนมาบริหารจัดการจนกลายเป็นเชิงพาณิชย์หรือเปล่าซึ่งทางเครือข่ายเองเนี่ยนะคะเขาก็เห็นว่าหอศิลป์เนี่ยยังสามารถจัดหางบประมาณได้เองนอกเหนือจากที่รับเงินอุดหนุนจากทางกรุงเทพมหานครปีละ40ล้านบาทดังนั้นอีกเรื่องนึงด้วยคือการจะยึดไปบริหารเองเนี่ยมันผิดข้อตกลงตามปฏิญญาที่เคยลงนามเอาไว้ตั้งแต่ปี48นั่นเองนะคะส่วนเรื่องของอีกเรื่องนึงคือการใช้พื้นที่หอศิลป์ใช่ไหมว่าทำกิจกรรมทางการเมืองเรื่องนี้เนี่ยก็ยืนยันนะคะว่ามูลนิธิเองไม่ได้มีส่วนสนับสนุนกลุ่มการเมืองใดถ้าเกิดว่าเขาบอกด้วยนะคนที่มายื่นหนังสืออ่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้รับคำตอบจะยังคงปักหลักชุมนุมต่อต้านต่อไปทีนี้ทางด้านพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็บอกนะคะบอกถ้าประชาชนไม่ต้องการเนี่ยกรุงเทพมหานครก็พร้อมที่จะปล่อยให้มูลนิธิหอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเนี่ยบริหารจัดการเหมือนเดิมบอกถ้าประชาชนไม่เห็นด้วยนะกับการที่กทมจะเข้าไปบริหารจัดการหรือว่ามองว่ากทมเนี่ยไม่มีประสบการณ์กทมก็จะไม่เข้าไปยุ่งใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าจะให้เวลาจนถึงปี64ที่มูลนิธิมีการทำ MOU กับกรุงเทพมหานครไว้หลังจากนั้นปี64ค่อยมาว่ากันอีกทีนึงว่าจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรต่อไปนะคะก็ผู้ว่าบอกว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องใครจะใช้พื้นที่ตรงนี้มาแสดงสัญลักษณ์ทางการเมืองแต่อย่างใดกทมจะไม่เข้าไปยุ่งเรื่องนี้นะครับแล้วก็เนี่ยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งให้กทมยุติเรื่องดังกล่าวแล้วอะไรที่ประชาชนไม่เห็นด้วยขอให้ตามใจประชาชนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับไปดูข่าวต่างประเทศ